สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตอบคำถามสั้นๆ นะคะก็มีคำถามมาว่าพี่คะถ้าเกิดว่าใช้ยารักษาสิวพวกเป็นแซกดิฟลินคลินได้เอ็มพวกนี้แล้วสิวจะเหอขึ้นไหมเหอขึ้นแน่นอนค่ะแล้วคำถามต่อมาคือเหอระยะเวลานานเท่าไหร่คะพี่สำหรับสิวธรรมดานะปกติที่น้องไม่ได้ไปติดสารอันตรายมานะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะหลังจากนั้นจะเริ่มทำให้ผิวเนี่ย turn to normal skin ก็คือกลับคืนสู่ผิวปกตินั่นเองนะคะส่วนสำหรับผิวที่ติดสารอันตรายมาไม่ว่าจะเป็นปลอดสเตียรอยด์ไฮโดรอีโนนู่นนี่นั่นทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะคิดจะรักษาก็ตัดสินใจได้เลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงระหว่างดิฟอลินกับไรตินเอเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องรับความเห่ออย่างรุนแรงได้นะคะก็ใช้ไรตินเอแต่ถ้าเกิดว่ายังต้องแบกหน้าไปเจอคนมากมายไก่กองทุกวันยังอยากแบบหน้าไม่เละมากเป็นโจ๊กอ่ะก็ให้ใช้ดิฟอลินค่ะแต่ถ้าไม่มีตังค์จริงๆนะคะเพราะว่าดิฟอลินเนี่ยหลอดนึงประมาณเกือบ500แต่ไรตินเอแค่130บาทถ้าเราไม่มีตังค์จริงๆอ่ะก็คือจำเป็นจะต้องใช้เรติเอก็ทำใจเลยเพราะว่าเรื่องจากเราไม่มีเงินเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีเงินจ่ายตรงนั้นอ่ะพี่เชียร์ให้ทาดิฟาลีนค่ะบ๊ายบาย